ับดุลมาบูเป็นตัวอย่างหนึ่งของเส้นทางชีวิตชาวโรฮิงญาที่ทนกับชะตากรรมอันโหดร้ายที่รัฐยะไข่บ้านเกิดของตัวเองไม่ไหวจนต้องอพยพมาแสวงหาชีวิตใหม่ที่เมืองไทยคุณมาบุญอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะประมาณกับ30กว่าปีแล้วนะ30กว่าปีย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาอยู่เมืองไทยคะตอนแรกพูดถึงเราก็เรียนที่ม.3 ม.4 นะแล้วก็ตอนนั้นเริ่มมันเรียนสูงไม่ได้ที่ยะไข่ยะไข่เพราะกดดันยะไข่กับรัฐบาลพม่าเนี่ยเริ่มตามกดดันมาตอนนั้นแล้วก็ทหารน่ะจับตัวไปแล้วก็จับตัวแล้วก็มันไม่มีค่าแรงนะแบกข้อสารแบกอะไรแถวไปชายแดนอะไรเงี้ยคือคุณมาบุญถูกโดนด้วยโดนด้วยบางคนตายก็มีถ้าเดินไม่ไหวก็กระทืบเอาปุ่นมากระทืบอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็คิดว่าไม่อยู่ดีแล้วอยู่ไปก็ทรมานแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณมาบุตมีบัตรประชาชนพม่าไหมคะมีเอาของพม่าก็มีของพม่าก็มีมีพาสปอร์ตไหมคะไม่มีพาสปอร์ตแต่มีบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนที่ของทั่วใช่ไปนะแบบเดียวกับพม่านะก็หลังลูกรุ่นหลังเรามานี่ก็ไม่ให้ถ้าของเก่าก็มายึดขอยึดเจ็บเอาไว้หมดรักถังมันไม่เอาไว้ไงแล้วก็ไปไหนไม่ไหนเขาตรวจเบยเหลือเกินชาติอื่นก็มีปัญหาเพราะว่าชาติหน้าตาแบบนี้แหละมีปัญหาเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ได้เลยเรียกเลยทำไมอะคะมันเริ่มเกลียดเรามาเราทำอะไรผิดไหมลูกไม่เยอะทำอะไรผิดเราก็ไม่รอดไปไทยดีกว่าก็ตอนเข้ามาเนี่ยแบ็คเทมตรวจเท่าไหร่เข้ามาง่ายเข้ามาทางไหนคะเหมือนเดิมแม่สอดแม่สอดค่ะแล้วก็ทางนั้นก็ไหนหน้าก็เป็นมันอี700และ800ไม่รู้นะก็800จากเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาในกรุงเทพให้ได้แล้วตอนมาอยู่กรุงเทพแรกๆนี่ทำงานอะไรคะทำงานที่ขายลูกที่เหมือนเดิมโอ้ขายโรตีมาตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพเลยถ้าอนาคตของเรานี้เช่าหาเช่ากินข้ามยังไม่เท่าไหร่สบายใจกว่าอยู่ที่พม่าเยอะเยอะเลยเหรอคะเยอะหาเช่ากินข้ามนี่แหละสบายกว่าเยอะเราไม่คิดอยู่พื้นที่อยู่ยะไข่ชาวโรฮิงญาตอนนี้ปัจจุบันนี้ชีวิตตัวเองไม่รับรองไม่ได้ผมก็6คนประเทศไทย6คนคนไทยพ่อหลวงของเราด้วยนะเราคิดว่าเราตอนนี้พูดของเราแล้วนะเราก็อยู่นานแล้วนี่ใช่ไหมนายหลวงของเราและของไทยพ่อที่ดีลุงหลังของเขาทั้งพันธุ์ก็ดีเราอยู่ตรงนี้ไม่เคยรังเกียจเราไม่เคยด่าเราไม่เคยทำร้ายเราไม่เคยว่าเราไม่เคยเจ็บใจให้เราดีมากปัจจุบันการอพยพของชาวโรฮิงญาจะมี2เส้นทางคือ1จากชายแดนจังหวัดคอกเซสบาซาประเทศบังกลาเทศและ2จากเมืองซิตเวรัฐยะไข่เดินทางด้วยเรือใหญ่เข้าสู่หน้าน้ำไทยที่แถบจังหวัดระนองแล้วค่อยเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียการใช้ไทยเป็นทางผ่านทำให้เกิดปัญหาชาวโรฮิงญาทะลักเข้าสู่ไทยเป็นจำนวนมากนับหมื่นคนโดยยังเป็นข้อถกเถียงว่านี่เป็นการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือถือว่าเป็นการลี้ภัยยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเชื่อมโยงชาวโรฮิงญาที่หนีเข้ามากับขบวนการค้ามนุษย์อีกด้วยมาที่เมืองไทยโดยเฉพาะเลยไหมคะเวลาที่เขาจะออกมาจากยะไข่จากยะไข่นะครับล่องเรือลงใต้เนี่ยประเทศไทยอยู่กลางทางพอดีมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าเรือเนี่ยมาถึงเสบียงที่ติดอะไรมาตั้งแต่ต้นมักจะมาป้อแป้ตรงหน้าน้ำของไทยหรือใกล้ๆหน้าน้ำไทยเพราะฉะนั้น
ทำยังไงก็ได้ให้เรือพวกนี้ไปให้ถึงมาเลเซียหรืออินโดนีเซียจะได้ไม่เป็นภาระกับไทยเห็นน้ำมันหยูกยาอาหารหมดน้ำหมดเติมให้แล้วไปต่อนะอย่ามาขึ้นฝั่งแต่เรือจำนวนหนึ่งเนี่ยสภาพมันไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องมาเกยตื้นนะครับอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะมีเจตนาแต่ไม่ใช่เจตนาพวกริญญาเจตนาของขบวนการที่นำพาคนเหล่านี้มาซึ่งคงจะต้องสอบสวนในต่อไปว่าเป็นแค่ขั้นของการเข้านำพาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือมีการค้ามนุษย์ด้วยแต่หลักฐานเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยชี้ไปในทางที่มีการเรียกรับผลประโยชน์มีการบีบให้ต้องจ่ายค่าหัวเพื่อจะเดินทางแล้วก็ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องทำงานใช้หนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันเข้าข่ายของการค้ามนุษย์ทีนี้กระบวนการในการที่ว่าชาวโรฮิงญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพม่าเนี่ยผ่านมาเมืองไทยจะไปมาเลเซียหรือประเทศที่3ก็แล้วแต่จริงๆแล้วเขาลงขันกันมาเพราะว่าที่บ้านลำบากอยู่ไม่ได้แล้วหรือว่ามีกระบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นด้วยคะตรงนี้เท่าที่สภาความเราตรวจสอบครับเราได้เคยคุยกับชาวโรฮิงญาที่นั่งเรือมาแล้วถูกจับกลุ่มใช้เวลาคุยกับเขาเนี่ยถึง3เดือนกว่าทุกวันนะครับไปคุยกับทุกวันทั้งหมด78คนก่อนเราจะได้ข้อมูลมาเราพบว่าบ้านเขายากลำบากจริงแต่เขาไม่มีปัญญามามีกระบวนการนายหน้าครับที่เข้าไปชักจูงครับว่าให้มาเถอะจะได้ไปประเทศมาเลเซียให้จ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้บาทมาถึงประเทศไทยแล้วจะมีคนมารับต่อนะครับเดินทางต่อนะครับเขาก็หลงเชื่อขายบ้านขายบัวนะครับขึ้นเรือมาแต่เพราะว่าพอนั่งเรือมามันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้จากข้อมูลที่ได้มาก็มีทั้งถูกทางพม่าจับถูกพม่าเคี่ยนมาถึงไทยก็ถูกทางไทยจับต่อนะแล้วกระบวนการลงไปก็มีการเรียกเงินเพิ่มเติมอีกมีการไปขายกันเวลาชาวโรฮิงญาเนี่ยอย่างที่กรณีที่สงขลาเนี่ยนะคะ800กว่าคนที่ว่าเป็นจำนวนเยอะเลยมาเนี่ย เขามีสถานะเป็นอะไรในเมืองไทยคะเป็นผู้ลี้ภัยได้ไหมคะแบบนี้เพราะว่าที่บ้านนี่อยู่ไม่ได้แล้วโดยหลักการนะครับรัฐบาลต้องตรวจสอบเรามีข้อมูลว่าเขาถูกเผาบ้านอยู่ครับยากลำบากจริงรัฐบาลต้องตรวจสอบว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยไหมแต่ตรงนี้ครับที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ตรวจสอบเลยเรายังไม่ให้ UNHCR ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเขาตรวจสอบด้านที่เขามีกระบวนการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบเลยเราให้แค่ UNHCR เข้าไปเยี่ยมครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับในการคนนี้ก็อาจจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ถ้าเขาเป็นผู้ลี้ภัยก็ดีเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็ดีเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีฐานะคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ครั้งนี้คนมากมายเข้ามาแผ่นดินไทยรัฐบาลไทยก็บอกว่าผิดกฎหมายเข้าหาแรกๆก่อนหลบหนีข้ามเมืองแต่เราก็หนีภัยมาหนีอดมาหนีความตายมาเราจะอยากจะอาศัยเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ยอมรับพวกเราเป็นลี้ภัย